DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28พูดคุยกับคุณเดธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับตลาดหุ้นในฝั่งของฮ่องกงนะคะขออัปเดตเทรนด์ในสัปดาห์นี้นิดนึงนะคะ Buy at ฝั่งไหนดีคะครับก็ลงมาที่ support เมื่อวันศุกร์นะฮะแล้วก็เกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นวันนี้ก็กลับตัวได้ต่อเนื่องนะครับถ้าไม่พลาดอะไรเนี่ยเราได้โอกาสของการเก็งกำไรรีบาร์ในทดสอบคะแนนเดิมที่เคยทำไว้บริเวณประมาณแถว 16,800 จุดนะครับถ้าเป็นหางเสงฟิวเจอร์ปกตินะครับแล้วก็ตัวหางเสงเทคก็ประมาณใกล้ๆ 3,500 จุดนะครับโดยประมาณเพราะนั้นคือหาจังหวะซื้อคอนะครับแล้วก็เราอาจจะใช้บริเวณราคาต่ำสุดของเมื่อวันศุกร์นะฮะเป็นตัวบริหารจัดความเสี่ยงนะครับจังหวะซื้อคอจะมีความได้เปรียบกว่าแล้วก็มองไปลักษณะการรีบาร์ที่ต่อเนื่องครับค่ะก็ทั้งตลาด2ตลาดเลยนะคะใช่ครับใช่ครับกับท้ายการแล้วก็หุ้นรายตัวรายกลุ่มก็หาจังหวะเทรดได้เลยค่ะได้ค่ะก็ค่อนข้างสดใสสำหรับตลาดหางเสงในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้กราบขอบพระคุณกลยุทธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไพจำกัดมหาชนนะคะอัปเดตเทรนด์ตลาดในช่วงรอบสัปดาห์นี้นะคะเก็งกำไรในฝั่งของขาขึ้นนะคะก็สามารถเทรดทั้งหางเสงแล้วก็หางเสงเทคได้นะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW ของ28 Macquarie ค่ะเก็งกำไรลองคอฝั่งขาขึ้นหางเสง 28C2403B ค่าคลิปปิ้ง 17.6 เซนซิตี้ 21.58 นะคะรวมไปถึงตัวของหางเสงเทคมีมุมมองเชิงบวกเช่นเดียวกันลองคอหางเสงเทค 28C2403A ค่าเกียร์ลิ่ง 7.7 เซนซิติวิตี้ 7.38 นะคะถ้านักลงทุนสามารถเก็งกำไรตลาดหุ้นฮ่องกงได้ทั้งฝั่งขาขึ้นขาลงรวมไปถึงหุ้นรายตัวด้วยที่อ้างอิงกับตัว DW นะคะก็สามารถเทรดผ่าน DW 28บริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ได้เลยค่ะสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ทาง LINE ฟรีเพื่อนๆ @thaidw หรือสแกน QR Code ข้างจอเลยนะคะรวมไปถึงท่านสามารถที่จะติดตามนะคะกิจกรรมดีๆผ่านทาง Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie นะคะ DW28 เซิร์ชคำว่า DW28 ขึ้นมาเลยนะคะก็สามารถที่จะไป follow ติดตามได้ค่ะส่วนใครที่อยากจะเลือกดูตาราง Gearing Series ต่างๆสามารถเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw